เวียนเสวียนคืออะไรครับนะครับเสวียนเนี่ยเราเคยเห็นคำว่าเสวียนเสวียนคืออะไรครับครับเสวียนนี่คือเศษวัสดุเช่นตอกหรือผ้าเอามาขดให้เป็นวงกลมๆเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกินก้นหม้อดินแล้วมีหูสองข้างสำหรับเอาไว้หม้อดินวางด้านบนแล้วหิ้วหูสองข้างเพื่อยกหม้อดินอาจารย์ที่เผาครับที่เป็นหม้อต้มหรือหม้อแกงย้ายไปไหนมาไหนก็ดูภาพประกอบเลยนะครับประเด็นที่สองก็คือเวลาเช็ดน้ำข้าวที่อยู่ข้าวด้วยหม้อดินเอาหูเสวียนมาอยู่ใกล้กันเอาเชือกมัดให้ตึงเชือกเนี่ยจะบังคับให้ฝาจุกของฝาละมีของหม้อดินไม่หลุดแล้วก็ริมน้ำข้าวใส่ที่อ่างน้ำข้าวได้สรุปว่าเสวียนเนี่ยก็คือยกหม้อดินตัวยกหม้อดินและตัวยกและตัวเช็ดน้ำข้าวหม้อดินนะครับแล้วเวลาเราจะทานข้าวหม้อดินถ้าเรายกหม้อดินไปวางพื้นนั้นอาจจะเปื้อนแต่ถ้ายกเสวียนไปขอบล่างของเสวียนจะไม่เปื้อนที่ตอนนั้นก็จะไม่เปื้อนเพราะก้นหม้อจะลอยอยู่ข้างบนเป็นการลองของเดี๋ยวพาไปดูที่พิพิธภัณฑ์อุทกมรดกท้องถิ่นนะครับไปด้วยกันเลยครับท่านป่าไม้ก็จะแนะนำเลยนะครับเชิญครับนะบทความนี้ก็จบแค่นี้นะครับเรื่องเสวียนนะครับขอบคุณมากครับเสวียนลักษณะเขาเป็นเช่นนี้และหน้าที่เขาอีกอย่างนึงนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเสวียนนะครับก็คืออะไรครับหน้าที่ของเสวียนเนี่ยคืออะไรครับเอาไว้รองด้านล่างของหม้อดินอ๋อไม่ให้พื้นเปื้อนและการหม้อดินโครงและมีหูสำหรับหิ้วหม้อดินไปอ๋อเขาเรียกเสวียนสะดวกกว่าการจับแบบนี้หิ้วไปนี่หิ้วไปสบายเลยเรามีผลในการเช็ดน้ำข้าวการเช็ดน้ำข้าวจะใช้เชือกผูกหูเสวียนให้มาถึงกันแล้วเชือกนี้ขั้นฝาหม้อไว้ไม่ให้หลุดแล้วก็เอาไปรินน้ำข้าวเขาเรียกว่าเช็ดน้ำข้าวนี่คือหน้าที่ของเสวียนใช้สำหรับภาชนะหม้อดินเผาประโยชน์ในการรองในการหิ้วและสำหรับเช็ดน้ำข้าวที่หุงด้วยหม้อดินโอเคนะ